ั้งแรกนะครับทางกลุ่มทางกลุ่มโลนินและกลุ่มอาชีวพิทักษ์เนี่ยนะครับได้ไปยื่นหนังสือต่อกระทรวงพลังงานนะครับให้มีการแก้ไขปัญหาในการตึงราคาน้ำมันกับให้ปรับลดลงนะครับครั้งแรกไปยื่นหนังสือนะครับทางกระทรวงเนี่ยนะครับก็นัดจะให้คำตอบภายใน15วันนะครับและภายใน15วันเนี่ยครบทางผมและมวลชนอิสระหรือกลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้ไปทวงถามนะครับไปทวงถามที่กระทรวงพลังงานเพื่อขอคำตอบว่าสิ่งที่เราไปเรียกร้องเนี่ยในการตึงราคาน้ำมันก็ดีให้ปรับลดลงก็ดีนะครับและให้มีการแก้ไขพลังงานราคาทุกอย่างนะครับแต่ครั้งที่2เนี่ยกลับกันนะฮะรัฐมนตรีเนี่ยสุภัทพงษ์พันธ์มีเชาเนี่ยนะครับก็ได้หนีปัญหาไม่ยอมมาชี้แจงหรือพูดคุยกับประชาชนแม้กระทั่งไม่มีผู้ใหญ่เนี่ยที่มาชี้แจงให้เราทราบหรือว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาเนี่ยราคาน้ำมันพลังงานเนี่ยว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงที่มีอำนาจโดยตรงเนี่ยจะทำยังไงเป็นขั้นเป็นตอน1 2 3 4ก็ว่าไปไม่พูดจาหนีปัญหานะฮะแล้วเมื่อวานนี้ผมนะฮะผมและบางมวลชนบางส่วนนะครับก็ได้ไปที่กระทรวงพลังงานอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ทางกระทรวงก็ส่งตัวแทนเป็นรองปลัดกระทรวงพลังงานนะครับเปิดโต๊ะให้ผมและสื่อนะครับและประชาชนเนี่ยไปนั่งพูดคุยแล้วฟังว่าท่านเนี่ยจะมีแนวทางแก้ไขยังไงนะครับหนึ่งเลยนะฮะหลักๆนะครับผมก็ถามท่านรองปลัดว่าท่านมีแนวทางแก้ไขยังไงในการปรับลดราคาน้ำมันให้มันลดลงนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีธนกรนะครับท่านรองปลัดบอกว่าตอนนี้ทางรัฐมนตรีเนี่ยกำลังประชุมนะครับในเรื่องการลดกับลงกันอยู่ตอนนี้นะครับอยู่ที่ว่าเขาจะมาประกาศว่าราคาการกลั่นน้ำมันเนี่ยต่อลิตรนะครับมันจะลดลงได้ไหมนะตอนนี้พี่น้องก็คอยติดตามนะครับถามผมเมื่อวานนี้ผมไม่ได้หวังอะไรผมต้องการแค่อยากรู้ว่าเนี่ยทางกระทรวงพลังงานเนี่ยเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้ว่าเขามีแนวทางยังไงเมื่อวานนี้รองปลัดก็เป็นคนยอมรับเองว่าตอนนี้กองทุนน้ำมันเนี่ยคือภาครัฐเป็นหนี้กองทุนน้ำมันเกือบแสนล้านท่านรองปลัดบอกเองว่าเป็นหนี้เลยไม่สามารถที่จะเอาเงินเนี่ยมาตึงราคาน้ำมันได้เขาแจ้งมาแบบนี้นะครับทำไมกองทุนต้องเป็นหนี้มากมายขนาดนี้เพราะอะไรฮะเพราะรัฐเองนะครับรู้ดีที่สุดพี่น้องลองจับตาดูนะครับผมก็ได้บอกท่านรองปลัดว่าผมจะรอท่าน7 วัน 7 วันนี้ต้องมีการขยับว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะปรับลงได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะผมหวังว่าราคาเนี่ยจะปรับทุกอย่างนะฮะลิตรนึงก็ไม่2บาทก็3บาทก็ยังดีนะครับแล้วผมสะดุดคำพูดรองปลัดอยู่คำพูดหนึ่งบอกว่าเมื่อตอนช่วงที่น้ำมันจะขึ้นเนี่ยนะครับโรงกลั่นบอกว่าโรงกลั่นเนี่ยที่ค่าการกลั่นอยู่ที่88บาทสตางค์ต่อลิตรเนี่ยเขาบอกว่าโรงกลั่นขาดทุน
โรงกลั่นขาดทุนแบบไหนผมไม่ทราบแต่เวลาปตท.ประกาศมีกำไรทุกปีพี่น้องงงไหมครับนะนี่ผมคือจากปากรองปลัดนะฮะนะครับแจ้งมาแบบนี้ทางโรงกลั่นเมื่อก่อนเนี่ยบอกว่ากลั่นน้ำมันแล้วขาดทุนก็เลยขยับขึ้นราคาการกลั่นล่าสุดเนี่ยมาเป็น8บาท6บาทถึง8บาทเนี่ยนะครับมันทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วตอนนี้ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยก็ยังไม่มีคำมั่นว่าอีกกี่วันราคาน้ำมันมันจะลงเขาพูดได้เพียงว่าตอนนี้ทางกระทรวงเนี่ยกำลังประชุมเร่งมือในการแก้ปัญหาราคาพลังงานโดยเฉพาะราคาน้ำมันในตอนนี้เขาจะไม่ให้ราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยไปถึง38บาทหรือ40บาทผมบอกว่าถ้าจะลดราคาต้องลดราคาน้ำมันทุกยี่ห้อไม่ใช่ตึงแต่ดีเซลเบนซินดีเซลราคาต้องลงมันเหมือนกันลงพร้อมกันนะครับน้ำมันขึ้นเนี่ยคุณปรับขึ้นเดือนหนึ่งอ่ะ10ครั้ง15ครั้งต่อเดือนนะแต่เวลาปรับลดราคาลงเนี่ยแค่ครั้งหนึ่งหรือ2ครั้งพอปรับลง2ครั้งเนี่ยอีกวันราคาขึ้นอีกแหละแบบนั้นเราไม่เอาทางกระทรวงเนี่ยต้องมีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและจริงใจนะครับผมได้ยื่นคำขาดว่าภายใน7วันเนี้ยหลังจากเมื่อวานไป7วันเนี่ยต้องมีความเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อยนะครับและท่านรองบอกว่าถ้าทางกระทรวงเนี่ยไม่สามารถคุมราคาดีเซลได้ดีเซลปรับขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนถึง38บาทหรือ40เนี่ยคนไทยเตรียมรับมือฮะสินค้าจะขึ้นราคาทุกอย่างเขาจึงพยายามตึงราคาดีเซลไว้นี่คือเหตุผลเราคนไทยจะรอให้ถึงวันนั้นเหรอครับคนไทยจะรอให้น้ำมันดีเซลหรือเบนซินเนี่ยทะลุ50บาทเหรอครับพี่น้องคิดดูนะถ้าเมื่อไหร่ดีเซลเนี่ยลิตรละ40บาทอันเนี้ยกระทบทั้งประเทศแน่นอนเพราะมันเป็นผลกระทบต่อภาคขนส่งโดยตรงสินค้าทุกอย่างเนี่ยมันต้องขนส่งระหว่างจังหวัดภาคเหนืออีสานใต้ออกตกก็ดีเนี่ยมันขนส่งสินค้ามันใช้น้ำมันดีเซลส่วนใหญ่ดีเซลถ้าดีเซลขึ้นแบบนี้ไม่หยุดเนี่ยรับรองฮะคนไทยเตรียมรับมือเลยทุกอย่างขึ้นหมดน้ำมันขึ้นสินค้าขึ้นหมดแต่ค่าแรงของพี่น้องคนไทยนะครับเท่าเดิมไม่ปรับเงินเดือนของพี่น้องคนไทยเนี่ยที่ทำงานทุกวันเนี่ยโรงงานก็ดีบริษัทก็ดีเงินเดือนไม่ได้ขึ้นตามราคาน้ำมันนะเงินเดือนปรับขึ้นตามผลงานตามผลประกอบการของที่ทำงานของแต่ละคนถูกไหมครับฉะนั้นน้ำมันขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ค่าแรงเท่าเดิมเดือดร้อนกันทั่วหน้าแน่นอนนะครับเอาเป็นว่านะผมเมื่อวานผมก็ยื่นคำขาดกับรองปลัดกระทรวงพลังงานว่าผมรอแค่7วันเท่านั้นนะครับรอแค่7วันถ้า7วันเนี่ยไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับผมจะเคลื่อนไหวประมาณ3กระทรวงที่เกี่ยวข้องกระทรวงพลังงานเนี่ยนะครับโดยตรงและกระทรวงการคลังเนี่ย
ทำไมถึงต้องไปกระทรวงการคลังเพราะกระทรวงการคลังมีหุ้นส่วนในโรงกลั่นน้ำมันและกระทรวงพาณิชย์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการคุมราคาน้ำมันหรือสินค้าพี่น้องคิดเอาฮะถ้าพี่น้องยังนิ่งเฉยอยู่แบบนี้บอกว่าเดี๋ยวน้ำมันมันก็ลงเดี๋ยวน้ำมันมันก็ลงไม่ลงหรอกครับไม่ลงง่ายๆแน่ถ้าเราไม่ช่วยกันกดดันและชำแหละที่มาที่ไปในการที่พลังงานมันขึ้นมากมายขนาดนี้ผมกำลังรวมข้อมูลกับเรื่องนี้เพื่อมาไปเรียกร้องและไปชี้แจงว่ามันใช่หรือไม่ใช่ถ้าพวกเราเนี่ยนิ่งเฉยไม่ทำอะไรเลยเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นฉะนั้นแล้วเราต้องออกไปจี้ไปบี้ก็มันเป็นผลประโยชน์และเป็นผลกระทบในการดำรงชีวิตของพี่น้องคนไทยทุกคนตอนนี้ชาวนาเริ่มอดโอยแล้วฮะต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นน้ำมันแพงขึ้นแต่ราคาข้าวเนี่ยที่ราคาข้าวเปลือกเนี่ยที่ขายจากต้นทางคือชาวนาเนี่ยมันราคาเท่าเดิมมันได้เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันแต่ปลายทางมันเอาแปรรูปแล้วเนี่ยข้าวมันขึ้นราคามันแพงขึ้นแต่ชาวนาน่ะนะครับพี่น้องฮะภาพผมเสียงผมชัดเจนไหมครับพี่น้องฮะผมเนี่ยเมื่อวานผมบอกกับทุกคนกับมวลชนทุกคนนะฮะว่าผมเนี่ยไม่ใช่แกนนำของกลุ่มไหนทั้งนั้นผมไปเรียกร้องในฐานะประชาชนคนหนึ่งเป็นกระบอกเสียงเล็กๆที่เอาปัญหาเนี่ยพกปัญหาไปท้วงติงกับคนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้นะครับทุกคนน่ะมีสิทธิ์ที่จะออกมาท้วงติงกับผู้มีอำนาจทุกคนเพราะเราออกมาในฐานะคนไทยในฐานะผู้เสียภาษีพี่น้องรู้ไหมทุกวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยมีหนี้เท่าไหร่เป็นหนี้ทุกอย่างพี่น้องรู้ไหมครับว่าปีหนึ่งเนี่ยคนไทยต้องเสียภาษีเพื่อให้ภาครัฐเนี่ยเอาเงินภาษีไปเสียดอกเบี้ยทุกปีดอกเบี้ยเนี่ยไม่ใช่แค่หลักแสนหรือหลักล้าน10ล้าน100ล้านพันล้านไม่ใช่นะประเทศไทยต้องเอาภาษีของคนไทยเพื่อไปจ่ายดอกเบี้ยที่รัฐบาลนำโดยประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยไปกู้มาเนี่ยปีหนึ่ง200,000ล้านดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยเท่านั้นนะปีละ200,000กว่าล้านเป็นเงินเท่าไหร่ถ้าคนไทยยังนิ่งยังเฉยแบบนี้ถ้าวันข้างหน้าไปรัฐบาลเนี่ยยิ่งมีกู้เงินเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแล้ววันใดวันหนึ่งเนี่ยรัฐล้มเงินเฟ้อไม่มีเงินไปจ่ายดอกเบี้ยเขาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องคิดเอาครับในฐานะเราเป็นคนเสียภาษีเป็นเจ้าของประเทศโดยตรงขนาดเงินกองทุนน้ำมันเรายังเป็นหนี้เลยเป็นหนี้เกือบแสนล้านเพราะใครฮะเพราะการบริหารงานของรัฐบาลที่นำโดยประยุทธ์จันทร์โอชาก่อนอื่นเลยผมจะบอกว่า
เงินกองทุนน้ำมันเนี่ยมันมีเพดานของกระทรวงการคลังคือว่าห้ามเป็นหนี้กองทุนน้ำมันเนี่ย 20,000 ล้านบาทแต่เมื่อวานนี้ท่านรองปลัดบอกว่าจะไม่ให้เป็นหนี้กองทุนน้ำมันเกิน 40,000 ล้านเพื่อเป็นวินัยการเงินการคลังของกระทรวงการคลังแต่รัฐบาลนำโดยประยุทธ์เนี่ยไปแก้ว่าให้เลยได้เป็นหนี้เลยได้ตอนนี้ก็เลยเป็นหนี้กองทุนน้ำมันเกือบแสนไม่มีกำหนดพี่น้องคิดเอาว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนไทยเป็นหนี้ทุกอย่างและเป็นหนี้สาธารณะทะลุเพดานตามกฎหมายแล้วเราสามารถเป็นหนี้สาธารณะได้ 60% ของ GDP แต่ตอนนี้รัฐได้แก้กฎหมายเรียบร้อยหนี้พุ่งทะลุ 60% ของ GDP ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะอะไรฮะตลอดเวลาที่ประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกเนี่ยบริหารประเทศมาเนี่ยกู้ทุกปีตอนนี้ไม่ใช่แค่2ล้านล้าน3ล้านล้านหรือ4ล้านล้านนี่ทะลุ10ล้านล้านแล้วครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องยังจะทนอีกเหรอครับตอนนี้คนไทยประเทศไทยเป็นหนี้ต่างชาติแล้วมหาศาลอีกกี่ชั่วอายุคนเนี่ยถึงจะใช้หนี้หมดผมเชื่อเลยว่าถ้าให้ประยุทธ์อยู่ต่อคงกู้อีกเรื่อยๆแน่นอนเห็นไหมครับล่าสุดไปกู้ญี่ปุ่นอีก 13,000 ล้านกู้มาไม่พอกองทัพก็เล็งจะสั่งซื้อเครื่องบินอีกแล้วฮออีกแล้วคือพี่น้องจะนิ่งเฉยอยู่แบบนี้รอดูบ้านเมืองชิบหายไปมากกว่านี้แหละครับเมื่อวานผมไปเจอเพื่อนผมที่ขับแกร็บส่งอาหารนะครับขับแกร็บส่งอาหารมันบอกว่าตอนนี้หาเงินยากมากวิ่งแกร็บส่งอาหารได้วันละ500ได้วันละ500นะฮะหักน้ำมัน200กว่าบาทเต็มถัง200เหลือเงิน200เข้า200กว่าบาทเข้าบ้านข้าวอีก3มื้อเท่าไหร่ตอนนี้มันบอกว่าวิ่งแกร็บเนี่ยไม่เสมอตัวก็ขาดทุนไม่มีเหลือเก็บเพราะทุกอย่างมันแพงหมดตอนเนี้ยผมเลยบอกว่ามึงบ่นอยู่กับบ้านมึงบ่นอยู่แบบนี้ก็ได้แต่บ่นไม่มีอะไรดีขึ้นและเปลี่ยนแปลงนอกจากมึงเองนั่นแหละจะออกมาสู้ออกมาเรียกร้องของสิทธิ์มึงเองผมบอกกับเพื่อนแบบนี้ผมชี้แจงว่าที่ผมออกไปทุกวันเนี้ยไปเรียกร้องเรื่องเนี้ยเพราะอะไรมันกระทบความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยทุกคนทุกภาคส่วนพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าประเทศไทยเหมือนองค์กรมีประธานมีผู้บริหารเนี่ยเปรียบเสมือนบริษัทที่มีผู้บริหารถ้ามีคนเก่งมาบริหารเนี่ยพนักงานบริษัทก็ได้ผล
ถ้าได้เงินปันผลกำไรดีเงินเดือนขึ้นได้โบนัสหลายเดือนมีผู้บริหารที่เก่งเนี่ยประเทศมีกำไรไม่ขาดทุนประเทศไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมมาเพื่อมาอะไรฮะมาใช้จ่ายให้กับมาบริหารประเทศเนี่ยและถ้าเราค้าขายมีกำไรเนี่ยก็เอาเงินตรงนั้นที่อยากได้กำไรในการค้าขายเนี่ยมาบริหารมาบำรุงประเทศโดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนมาขึ้นภาษีสินค้าทุกอย่างในประเทศการขึ้นภาษีคือการขูดเลือดขูดเนื้อของพี่น้องประชาชนทุกคนเอไอก็ขึ้นภาษีอันขึ้นตรงโน้นทีตรงนี้ทีเหล้าเบียร์เห็นไหมฮะบุหรี่จากซองละ35ตอนนี้เกือบ100เพราะภาครัฐเนี่ยที่นำโดยประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยไม่รู้จักที่จะหาเงินเข้าประเทศทั้งที่ประเทศไทยเนี่ยมีครบทุกอย่างประเทศไทยเราคืออู่น้ำอู่ข้าวอู่เรือในน้ำมีปลาในนามีข้าวมีผลไม้ครบหรือครบทั้งหรือดูการแต่ทำไมเห็นข่าวไหมครับราคาอันนี้ก็ไม่ดีราคาอันนี้ก็ไม่ดีชาวสวนชาวไร่นี่เอาผลไม้มะม่วงสับปะรดทิ้งอะไรนะเพราะมันไม่มีราคาเพราะภาครัฐไม่รู้จักการที่ส่งเสริมหรือหาตลาดไปรองรับไม่มีเลยทำไมชาวนาเนี่ย100ปีก็ยังจนอยู่แบบนี้ล่ะครับเพราะอะไรพอชาวนาจะลืมตาอ้าปากได้จะสร้างฐานะได้ก็โดนทหารมายึดอำนาจไปผมเลยฝากบอกพี่น้องคนไทยนะครับว่าพี่น้องจะรอให้ทุกอย่างมันแย่ไปกว่านี้เหรอครับพี่น้องอย่าไปหวังนักการเมืองฮะผมถามว่าตอนนี้เราพึ่งนักการเมืองคนไหนได้บ้างฮะไม่มีมีแต่พวกเราเท่านั้นที่ต้องลุกขึ้นมาและไปเรียกร้องไปประท้วงไปท้วงติงไปถามไปบี้ว่าถ้าคุณบริหารแบบนี้พวกเราเดือดร้อนเราอยู่ไม่ได้บางคนคอมเมนต์มาหรืออินบ็อกซ์มาว่าผมออกไปทำไมออกไปไม่มีประโยชน์ผมเลยตอบไปว่าจะให้ผมนั่งหรือพวกผมหรือใครต่อใครที่เดือดร้อนเนี่ยนั่งเฉยๆเนี่ยให้น้ำมันขึ้นไปเรื่อยๆจนแตะลิตรละ100เหรอครับแล้วเราจะอยู่กันยังไงค่าแรงขึ้นตามไหมเขาบอกว่าน้ำมันแพงทั่วโลกผมเลยตอบบอกว่าออกจากกะลาซะก่อนออกจากกะลาซะก่อนเมื่อวานผมพูดกับรองปลัดบอกว่าอย่าเอาราคาน้ำมันของต่างชาติมาเปรียบเทียบกับไทยบอกว่าต่างชาติเนี่ยยังแพงกว่าเราลิตรละ50กว่าบาท60ไทยยัง30กว่าดีเซลกับเบนซิน40กว่า50ผมว่าท่านลองดูค่าแรงของเราและของเขาต่างชาติน้ำมันแพงกว่าเราจริงแต่ค่าแรงเขาวันละ 3-4,000 บางประเทศ 5,000 ต่อวันรายรับเขาเป็นชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงคือ
คนชั้นล่างแบบเราหาเช้ากินค่ำเนี่ยคนใช้แรงงานเนี่ยเขาชั่วโมงละ400บาทถึง500บาทต่างกับไทยทำทั้งวัน8ชั่วโมง12ชั่วโมงถึง500หรือเปล่านั่นคือคนใช้แรงงานและใครที่ชมไลฟ์ผมนะไอ้พวกสลิ่มนะครับมึงบอกว่าราคาน้ำมันไทยถูกกว่าหลายที่เลยถ้าเทียบกันแล้วมึงแหกตาดูค่าแรงมึงเท่าไหร่ไม่อยากด่าไอ้ควายมึงแหกตาดูบ้างค่าแรงมึงทำงานทั้งวัน300เด็กช่างเนี่ยทำตามโรงกึ่งโรงงานเนี่ยเดือนเท่าไหร่หมื่นนายหน่อยชานเมืองเนี่ยปอตี15,000ทำงานทั้งวันได้500ราคาน้ำมันลิตรเท่าไหร่ข้าวจานเท่าไหร่มึงแหกตาดูบ้างสลิ่มถ้าประเทศไทยเนี่ยน้ำมันลิตรละ35 40 50 60ถ้าค่าแรงชั่วโมง500อยู่ได้ทำได้ไหมล่ะคนไทยผู้ไอนายกถ้าค่าแรงคนไทยเนี่ยชั่วโมง500เนี่ยขั้นต่ำนะน้ำมันลิตร100ก็เติมได้ผมเลยแย้งจับลองไปว่าถ้าเป็นแบบนี้มันไม่ได้ถ้าท่านยังปล่อยให้น้ำมันขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะดีเซลเนี่ยคนไทยเดือดร้อนทั้งประเทศเขาก็ชี้แจงว่าจะทำให้ดีที่สุดแต่ไม่ละปากว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะลดมากน้อยแค่ไหนลดตอนไหนทางกระทรวงยังไม่รับปากนะรู้กันนะฮะก็รอดูครับว่าที่เราไปเรียกร้องกัน3ครั้งเนี่ยที่กระทรวงพลังงานเนี่ยนะครับว่าราคามันจะลงตามที่เราคาดหวังภายใน7วันหรือไม่ว่าจะลงมากน้อยแค่ไหนลงบาท1 2บาทหรือ3บาทพี่น้องรอดูนะครับแต่ถ้า7วันแล้วราคาน้ำมันยังไม่ลงแถมยังขึ้นก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องคนไทยแล้วครับว่าจะนิ่งจะเฉยจะรอดูหรือจะพร้อมใจกันออกมาเพื่อไปกดดันท้วงติงไปบี้กับหน่วยงานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง3กระทรวงมีพลังงานกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์นะครับไอ้ที่แก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้าเอาผักชีโรยหน้าเช้าชามเย็นชามไม่เอาไอ้ที่มีโครงการของกระทรวงพาณิชย์ธงฟ้าเนี่ยสินค้าช่วยเหลือเนี่ยเราไม่เอาเราไม่ต้องการมาตรการช่วยเหลือแบบสินค้าธงฟ้าร้านค้าธงฟ้าไม่เอาฮะมันไม่ทั่วถึงคนไทยมี70ล้านคนไอ้มาตรการธงฟ้าเนี่ยร้านค้าธงฟ้ามันมีเท่าไหร่เชียวมันเข้าไม่ทั่วถึงมันคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเช้าชามเย็นชามผักชีโรยหน้าเหมือนไฟลุกตรงไหนไฟลามตรงไหนก็เอาน้ำไปลดแค่ตรงนั้นไม่เอาครับพี่น้องครับสลิ่มแม้มีแต่ควายสัตว์โง่หวดโง่ของขึ้นทุกอย่างพวกมึงไม่มีจะแดกจริงครับจริงฮะเอ้าชิมเพราะเช้าหรือเปล่ามอนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะที่มาชมไลฟ์นี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์อันนี้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องทุกคนนะฮะ
ไม่ใช่เป็นประโยชน์แก่ผมคนเดียวนะนี่คือพี่น้องจะได้รับรู้ว่าแนวทางของกระทรวงพลังงานเนี่ยเขาจะทำแบบไหนทำยังไงถ้าเราไม่ไปท้วงไม่ไปถามเนี่ยเราก็ไม่รู้กันว่าเขาจะทำแบบไหนอย่างน้อยแล้วก็ไปตีแผ่เผยแพร่ปัญหาและรู้ว่าเขาจะแก้แบบไหนนะครับลืมเลยก็ตอนนี้ผมกำลังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานนะครับเพื่อเอาหลักฐานเนี่ยไปโต้แย้งนะครับกับคนที่เกี่ยวข้องนะครับว่ามันจริงหรือไม่จริงนะครับก็ผมฝากถึงพี่น้องทุกคนนะฮะว่าในการบ่นของเราเนี่ยอยู่หน้าไลฟ์ก็ดีหน้าโซเชียลก็ดีหรือหน้าสื่อต่างๆก็ดีเราได้แต่บ่นแล้วก็บ่นช้าบ่นเย็นบ่นค่ำได้แต่บ่นนะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพี่น้องก็รู้ว่ารัฐบาลของประยุทธ์เนี่ยผมถามเถอะเวลานักข่าวถามปัญหากับนายกประยุทธ์เนี่ยเขาเคยตอบไหมเคยตอบได้ตรงประเด็นไหมบางครั้งนักข่าวถามประยุทธ์เนี่ยเดินหนีทิ้งปัญหาไม่ตอบคำถามไม่ใยดีไม่แยแสปัญหาต่างๆที่นักข่าวถามผมถึงบอกว่าเราจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมพี่น้องก็คิดเอาแล้วกันครับบางคนบอกว่ามีภาระหน้าที่บางคนนิ่งเฉยบอกว่าเดี๋ยวน้ำมันก็ลงเดี๋ยวประยุทธ์ก็ไปมีตอนนี้มีบ้านมีงานทำมีรถมีเงินจะบอกอะไรให้นะถ้ามันเกิดสภาวะระบบเศรษฐกิจของไทยล่มจริงๆเงินเฟ้อแม้แต่เงินพันเดียวก็ไม่มีความหมายวิกฤตนี้หนักนะฮะพี่น้องลองคิดดูนะครับพี่น้องเราจะคาดหวังในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้เต็ม 100% เนี่ยไม่ได้นะครับการเมืองมันไม่แน่นอนเห็นไหมครับเห็นพรรคการเมืองไหมฮะเห็นนักการเมืองไหมฮะย้ายขั้วย้ายไปมาเนี่ยตอนเนี้ยมันคือเกมการเมืองผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยไอ้ที่บอกว่ามาทำเพื่อประชาชนเนี่ยมันจริงหรือเปล่าครับพี่น้องลองคิดดูนะครับผมไม่ได้ว่าพรรคการเมืองหรือนักการเมืองนะฮะเราจะไปหวังน้ำบ่อหน้าเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเลือกตั้งใหม่เลือกให้มีการแลนด์สไลด์พี่น้องอย่าลืมนะครับว่าไอ้สวเนี่ย250คนเนี่ยยังอยู่มันมีวาระ8ปีเลือกตั้งได้นายกเลือกนายกได้เนี่ย2รอบสวมันมีวาระอยู่ในที่อยู่ในกฎเนี่ยที่อยุธเนี่ยได้เขียนได้ร่างมาเนี่ย5ปีถูกไหมครับครั้งแรกเนี่ยครั้งที่แล้วเลือกตั้งปี62เนี่ยสวทั้งหมด250เสียงยกมือเป็นเสียงเดียวตบเท้าเรียงกันเลยประยุทธ์จันทร์โอชาทุกคนไม่มีแตกแถวนี่ไงสวยังอยู่
และสวอยู่ในอำนาจเนี่ย5ปีในการเลือกตั้งนายกได้เนี่ยผ่านมาแล้ว4ปีเหลือปีหน้าปีหนึ่งปีหน้ามีการเลือกตั้งทั้งประเทศเนี่ยสวก็มีอำนาจที่จะเลือกตั้งนายกอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเลือกตั้งครั้งหน้าสวยังอยู่และประยุทธ์ยังอยู่พี่น้องจะทำยังไงคิดเอาครับอย่างพวกผมเนี่ยแม้ทั้งคนรุ่นใหม่หรือนักศึกษาน้องๆเนี่ยออกมาเรียกร้องให้มีการแก้ไขให้การยกเลิกให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยให้ยกเลิกสวไม่ให้สวมีอำนาจในการเลือกตั้งนายกให้นายกมาจากเสียงสสสสมาจากเสียงของประชาชนเท่านั้นแต่พวกเรายังทำไม่สำเร็จสวยังอยู่ทุกวันเนี้ยแล้วเราจะหวังน้ำบ่อหน้าได้อย่างไรครับเมื่อสวยังอยู่ผมฝากพี่น้องคนไทยลองคิดไต่ตองให้ดีๆนะครับถ้ายังคิดว่าเดี๋ยวน้ำมันก็ลงเดี๋ยวประยุทธ์ก็ไปนะครับย้ำนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสายใหญ่ที่คิดถึงบอกว่าทุกวันนี้บอกตรงๆครับว่าเจอสลิ่มอยากมีเรื่องทันทีบอกเลยเดี๋ยวผมขอท้าความไปเมื่อ9ปีที่แล้วนะครับพี่น้องจำได้ไหมอาจารย์ชัชชาติในขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคมนาคมได้ร่างนะครับกฎหมายเพื่อจะกู้เงินเนี่ย2ล้านล้านนะครับเพื่อนำเงิน2ล้านล้านเนี่ยมาสร้างรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยจำได้ไหมครับอาจารย์ชัดชาติร่างกฎหมายเพื่อจะไปกู้เงิน2ล้านล้านเพื่อนำเงินจำนวนเนี้ยมาพัฒนาการขนส่งมาสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงแต่โดนตีตกจากศาลรัฐธรรมนูญและไอ้พวกสลิ่มเป่านกหวีดทั้งหลายออกมาเกินถนนบอกว่าทำให้พวกมันเป็นหนี้2ล้านล้านดาราก็มาหมอก็มาจำได้ไหมครับแล้วศาลบอกว่ายังไม่จำเป็นที่ต้องสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงให้ประเทศไทยเนี่ยมีถนนลาดยางเนี่ยให้ครบทุกเส้นก่อนผมอยากจะด่าศาลมากเลยนะมึงแหกตาดูไหมไปดูได้เลยทุกจังหวัดทุกอำเภอบางอำเภอยังดินแดงอยู่เลยเป็นถนนลูกรังอยู่เลยนี่คือเรื่องจริงคือประเทศไทยเนี่ยถูกฉุดรั้งไม่ให้พัฒนาห้ามพัฒนาฉุดล้างทุกอย่างออกเป่านกหวีดกันเกียวกาวเลยสลิ่มไม่เอาไม่อยากเป็นหนี้ไม่ยอมเป็นหนี้เดี๋ยวลูกหลานต้องมาใช้หนี้ตอนนี้พ่อมึงกู้เงินมาเท่าไหร่แล้วสลิ่มพ่อมึงอ่ะกู้เงินมาเท่าไหร่แล้วประยุทธ์อ่ะกี่ล้านล้านแล้วครับเป็นหนี้ทุกอย่างเป็นหนี้ทุกองค์กรไม่มีตรงไหนที่รัฐบาลนำโดยประยุทธ์ไม่เป็นหนี้เลยเป็นหนี้ทุกภาคส่วนสลิ่มเงียบกริบไหนล่ะออกมาเป่านกหวีดสิครับเป่าสิตอนนั้นอาจารย์ชาชาจะกู้เงิน2ล้านล้านทำรถไฟฟ้าความเร็วสูงมึงออกมาเป่านกหวีดบอกเป็นหนี้ชั่วลูกชั่วหลานนี่10ล้านล้านแล้วมึงอยู่ไหนกันสลิ่มถ้าตอนนั้นอาจารย์ชาชาติสามารถที่จะผ่านการ
กู้เงิน2ล้านล้านป่านนี้เรามีรถไฟฟ้าความเร็วสูงคงไม่มานั่งใช้รถไฟฟ้าสมัยร.5จนถึงทุกวันนี้แน่นอนครับเห็นไหมฮะรถไฟกี่ยุคกี่สมัยก็เหมือนเดิมเสียงเคงเหมือนเดิมผมถามว่าจะใช้รถไฟสมัยเก่าเนี่ยไปถึงยุคไหนครับนี่ไงเราถูกคนกลุ่มหนึ่งคนแก่หัวงอกเนี่ยมาคอยฉุดรั้งความเจริญไม่แปลกที่หนุ่มสาวหรือนักเรียนนักศึกษาเขาออกมาเรียกร้องเขาออกมาเรียกร้องอนาคตของตัวเองเขาต้องการมาสร้างเมืองสร้างประเทศด้วยตัวเขาเองไม่ใช่คนแก่ผมงอกแค่ไม่กี่คนมาวางว่าประเทศต้องไปแบบนี้แบบนั้นมันคือรัฐเผด็จการไม่ใช่ประชาธิปไตยที่ผมมาไลฟ์มาชี้แจงมาบอกกล่าวเนี่ยมาบอกเหตุผลว่าทำไมทุกคนต้องลุกขึ้นท้วงติงในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีถ้าพี่น้องเสียภาษีกันทุกคนเนี่ยเอาภาษีตรงนั้นเนี่ยไปให้รัฐแล้วรัฐเอาภาษีเนี่ยเอามาพัฒนาประเทศให้มันดีกว่านี้ความเป็นอยู่ดีกว่านี้เราคงไม่เป็นแบบนี้เราเป็นคนไทยที่ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันที่มีนายกโง่มีระบบการปกครองที่กดขี่กดหัวประชาชนขูดเลือดขูดเนื้อจากการขึ้นภาษีทุกอย่างขึ้นเอาเราคนไทยจะอยู่กันแบบนี้ใช่หรือไม่ถ้าไม่ทนอยู่ออกมานะครับมีทางเดียวฮะประชาชนต้องพึ่งประชาชนด้วยกันเท่านั้นเราหวังพึ่งนักการเมืองอย่างเดียวไม่ได้นั่นคือเหตุผลผมฝากไปถึงทุกอาชีพนะครับทุกอาชีพถ้าคุณนั่งบ่นอยู่บ้านบ่นช้าบ่นเย็นบ่นหาเงินไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายก็บ่นเงินไม่พอใช้เงินไม่พอใช้จ่ายให้ลูกให้เมียก็บ่นแบบนั้นต่อไปเรื่อยๆไม่มีอะไรดีขึ้นนอกจากคุณจะลุกขึ้นสู้ด้วยตัวคุณเองและผมนะครับเป็นมวลชนคนหนึ่งเป็นกระบอกเสียงเล็กๆผมไม่สามารถไปบังคับใครสั่งให้ใครมึงต้องออกมาหรือสั่งกลุ่มนี้ว่ามึงต้องออกมาผมสั่งไม่ได้ผมก็เป็นคนไทยคนนึงอะไม่มีอำนาจใดๆผมถึงบอกว่าที่ผมออกมาเนี่ยเพราะผมเดือดร้อนผมเป็นคนหาเช้ากินข้ามเป็นคนใช้รถเติมน้ำมันเดือดร้อนเหมือนกันผมถึงออกมาทำอะไรสักอย่างนึงทุกคนมี1สิทธิ์1เสียงนะครับเรามี1ชีวิตเท่ากันและชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยเราเท่านั้นที่เป็นคนกำหนดเองไม่ใช่ให้ผู้มีอำนาจคนใดคนชีวิตเรามันไม่ใช่พี่น้องครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็อยากให้พี่น้องนะครับคิดวิเคราะห์แยกแคะแยกแยะและไต่ตอง
แต่ตองด้วยตัวของพี่น้องเองนะครับว่าพี่น้องเนี่ยจะทำแบบไหนจะทำอะไรนะครับนี่คือประเทศของเรานี่คือแผ่นดินเกิดของเราไม่มีใครช่วยเหลือเราได้นอกจากตัวเราเองถ้าทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างมันดีเนี่ยเรามีผู้นำดีเนี่ยบริหารประเทศดีความเป็นอยู่ดีอะไรดีหมดเนี่ยไม่ต้องห่วงครับอนาคตลูกหลานเราเนี่ยอยู่กินสบายแน่นอนพี่น้องคิดดูนะครับพี่น้องคิดดูนะลูกหลานเราเนี่ยล่ำเรียนแทบตายเนี่ยพ่อแม่กู้หนี้ยืมสินเนี่ยเอานาไปจำนองบ้างเอาบ้านไปจำนองบ้างเพื่ออะไรเพื่อส่งลูกเรียนสูงๆเพื่อได้จบมามีงานมีการทำมีเงินเดือนดีสุดท้ายเป็นไงฮะเป็นหนี้หลักแสนหลักล้านลูกจบป.ตรีมาเนี่ยไปหาสมัครงานก็ไม่ได้ไม่มีที่ไหนรับบางที่ก็เงินเดือนสตาร์ท 15,000 ป.ตรีถูกไหมอุตส่าห์ล่ำเรียนมาทั้งชีวิตหมดเงินไปเป็นแสนเป็นล้านแต่ได้เงินเดือน 15,000พี่น้องลองคิดดูฮะนี่มันเป็นระบบกลไกที่เราอ่ะคนอย่างเราเนี่ยถูกกดขี่ทำไมคนไทยต้องมาดิ้นรนอะไรขนาดนี้ล่ะครับถ้าภาครัฐเนี่ยมันบริหารงานดีรัฐสวัสดิการมันดีกว่านี้เราคงจะมีคุณภาพชีวิตที่มันดีกว่านี้พี่น้องลองมองย้อนไปที่ว่าทุกวันนี้ระบบสวัสดิการของรัฐมันดีแล้วเหรอครับไอ้ที่บอกว่าประยุทธ์ดีเนี่ยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีชิมช็อปใช้มีโครงการคนละครึ่งเฟส1เฟส2เฟส3พี่น้องพอใจแล้วเหรอครับพี่น้องเราคนไทยบอกตรงๆนะเราไม่ต้องการหวังสิ่งนี้เลยแม้ทั้งคนละครึ่งหรือเงินแจกจากรัฐเนี่ยเพราะอะไรฮะทุกโครงการเนี่ยรัฐกู้เงินมาสุดท้ายใครเป็นหนี้ก็ประชาชนเป็นหนี้เราต้องการรัฐสวัสดิการที่มันดีต่อคนไทยโดยที่คนไทยไม่ต้องไปร้องขอนั่นต่างหากที่คนไทยต้องการผมเชื่อว่าทุกคนต้องการแบบนั้นคุณภาพชีวิตมันดีกว่านี้คืออะไรฮะรายได้มันสมดุลกับรายจ่ายอาหารการกินเนี่ยมันต้องสมดุลไม่ใช่รายรับค่าของชีพเนี่ยโอ้โหต่ำแต่ทุกอย่างแพงหมดคนไทยอยู่ได้หรอครับนะครับพี่น้องทนอยู่ได้เหรอครับเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยเราเป็นผู้ที่ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันไปโรงพยาบาลตีห้าเนี่ยหกโมงเช้าแปดโมงเช้าอ่ะกลับบ้านกี่โมงโดนด่าอีกต่างหากปวดหัวปวดตาปวดแข้งปวดขาก็ยาพารานี่คือโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลที่คนจนอย่างพวกเราเนี่ยคนหาเช้ากินค่ำเนี่ยไปได้ก็แค่โรงพยาบาลของรัฐเพราะอะไรฮะเอกชนเนี่ยแค่เป็นไข้ตัวร้อนไปหาหมอเนี่ย 3,000 อัพ
นี่ฮะมันคือความเหลื่อมล้ำของคนไทยที่ตกอยู่ในสภาพแบบเนี้ยมานานแล้วถ้าคนจนไม่ลุกขึ้นสู้คนจนอย่างเราก็ถูกกดขี่อยู่แบบนี้ท่านยอมเหรอครับท่านยอมให้ภาครัฐกดหัวท่านอยู่แบบนี้เหรอครับว่ามึงมีสิทธิ์แค่นี้มึงรักษาได้แค่นี้มึงกินยาได้แค่นี้ทั้งที่ทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศเป็นคนเสียภาษีพี่น้องผ่านวิกฤตโควิดมาหนักๆจำได้ไหมโรงพยาบาลเต็มเตียงเต็มที่ตายเพราะอะไรรักษาช้าได้ยาช้าหาเตียงไม่ได้นี่คือระบบที่ห่วยของรัฐบาลนำโดยประยุทธ์จันทร์โอชาไอ้ที่โคศกเนี่ยออกมาพูดเปล่าๆว่าประยุทธ์จันทร์โอชามีผลงานมากมายอย่างเห็นได้ชัดเด่นชัดผลงานมึงโคตรชัดเลยกับการกู้หนี้ยืมสินเป็นหนี้มากมายขนาดนี้เป็นหนี้ทุกอย่างเป็นหนี้ทุกภาคส่วนเป็นหนี้ทุกระบบกู้อย่างเดียวกู้ทุกประเทศที่เขาให้กู้แหลกลานปรับแก้กฎหมายทุกกฎหมายเลยนี่คือผลงานของมึงไงคนไทยเขาไม่ได้กินหญ้าคนไทยไม่ได้เอากะลาครอบหัวทุกคนคนไทยตาสว่างทั้งแผ่นดินพี่น้องลองไปคิดดูครับพี่น้องเองเป็นคนตัดสินด้วยตัวเองว่าพี่น้องจะทำแบบไหนยังไงจะทนอยู่แบบนี้หรือจะลุกขึ้นสู้ไม่ลุกขึ้นสู้ก็ถูกกดขี่อยู่แบบนี้อีก5ปี10ปีเราคนไทยก็อยู่แบบนี้ผมฟันธงเลยฝากถึงไทยเฉยทุกคนนะว่ากูไม่เดือดร้อนกูมีงานทำกูมีบ้านอยู่กูมีเงินถ้าถึงวันนั้นวันที่ประเทศของเราเนี่ยล้มละลายเงินเฟ้อแม้แต่เงินบาทเดียวก็พี่น้องลองคิดถ้าประเทศไทยเราเนี่ยไม่มีเงินไปเสียดอกเบี้ยให้เขาเนี่ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคิดเอาครับฝากถึงเจ้าที่รัฐทุกคนนะฮะถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าตอนนี้ฉันมีบำเหน็จบำนาญมีเงินเดือนมีหน่วยงานรัฐมีสิทธิการรักษาของรัฐดีอยู่แล้วถ้าถึงวันนั้นจริงๆนะถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆนะคุณจะร้องไม่ออกฝากไว้นะครับไม่ต้องคิดก็ทั้งหมดทั้งมวลนะผมก็ได้มาชี้แจงมาพูดให้พี่น้องได้รับทราบนะครับในการเคลื่อนไหวของพวกผมไม่ว่ากลุ่มไหนก็ตามที่ออกมาเรียกร้องตอนนี้คือไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่มีการเมืองหนุนหลังไม่มีพรรคการเมืองพรรคไหนมายุ่งกับเราเราออกไปในฐานะประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนกันทุกคนไม่ว่าจะกลุ่มไหนหรือใครนะนี่คือมันเป็นปัญหาของคนไทยทุกคนคือเรื่องพลังงานราคาน้ำมันแพงและสินค้าจอตัวขึ้นราคากันทั่วหน้ารอชมได้เลยรอชมนะฮะตั้งไงครับผมตอนนี้ไม่ได้รักษาด้านในครับผมด้านในใช่ไหมด้านในสุดเลยครับเขายังรักษาอยู่ใช่ไหมครับผมตรงไหนด้านในด้านในฮะสีฟ้าครับผมด้านในครับสุดทางเลยมันต้องก่อนเลี้ยวใช่ไหมหรือไม่ใช่คือเข้าไปเจอขวามือเลยครับขวามือครับผมที่เมื่อก่อนตรวจเอทีเคใช่ไหมครับใช่ใช่ครับใช่ครับทางตรงนั้นใช่ไหมครับครับผมเห็นไหมฮะ
เห็นผู้นำตอบปัญหาไหมครับเขาบอกว่าให้คนไทยช่วยประเทศชาติช่วยรัฐบาลผมถามว่าถ้าให้พวกเราช่วยเหลือกันเองเนี่ยจะมีนายกไว้ทำไมจะมีคณะรัฐมนตรีไว้เพื่ออะไรถ้าให้พวกเราช่วยเหลือกันเองเนี่ยผมถามหน่อยเถอะถูกไหมล่าสุดเนี่ยให้คนไทยแก้ปัญหาโดยแล้วใช้เตาอั้งโล่เตาถ่านผมถามว่ามันใช้ได้กันทุกที่ไหมคนกรุงเทพใช้ได้ไหมคนอยู่อพาร์ตเมนต์ห้องเช่าคอนโดเนี่ยเขาให้ก่อไฟไหมครับมันคือปัดปัญหาให้พ้นตัวมันเป็นการแก้ปัญหาโดยผักชีลอยหน้าพูดแบบหยาบๆนะคือหมาตอบแบบหมานะครับเราต้องการในการที่พวกท่านเนี่ยตอบอะไรมาเนี่ยคนไทยเขาเชื่อมั่นและเชื่อใจว่ามันทำได้จริงมันจะแก้ปัญหาได้จริงตรงนี้ที่คนไทยอยากเห็นนะครับท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะรัฐมนตรีต่างๆนะครับวันนี้ผมก็ไลฟ์สดชี้มามากพอสมควรนะครับก็อยู่ที่พี่น้องนะครับว่าจะทำแบบไหนนะครับพี่น้องรอนะครับรอสัญญาณจากพวกผมนะฮะผมกำหนดเวลาให้กระทรวงพลังงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง7 วันถ้าไม่มีการปรับลดระดับราคาน้ำมันหรือพลังงานเนี่ยเราจะสู้ใหม่จะลุยใหม่นะครับแต่ถามว่าผมลุยคนเดียวได้ไหมได้ฮะแต่ผลตอบรับจะเป็นแบบไหนผมบอกไม่ได้แต่ถ้าคนไทยพร้อมใจกันออกมาเนี่ยช่วยกันเนี่ยแรงเพราะว่าแรงที่จะไปสู้เขาเนี่ยแรงกระทบเนี่ยมีแน่นอนถ้าคนไทยพร้อมใจออกมากันเนี่ยกันทั่วหน้ากันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือเจ้าของธุรกิจเจ้าของนิคมหรือโรงงานที่ได้รับผลกระทบเนี่ยพร้อมใจออกมาตูมเดียวเนี่ยมีแน่นอนความเปลี่ยนแปลงนะครับก็ก่อนจบไลฟ์นะครับวันนี้ผมหวังว่าในการไลฟ์สดชี้แจงพูดกล่าวบอกไปเนี่ยและพูดให้พี่น้องได้คิดวิเคราะห์เนี่ยผมหวังว่ามันจะเป็นผลดีนะครับในการต่อสู้ในครั้งหน้าของคนไทยทุกคนนะครับเพราะมันเป็นผลประโยชน์ของพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับวันนี้ผมม่อนอาชีวะก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์